เพื่อนสหธรรมิกและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีและขอบคุณพร้อมกันไปในตัวในการมาของท่านทั้งหลายในสถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ด้วยความหวังดีสำหรับอาตมาปีนี้ประจวบเหมาะไม่ค่อยสบายคุณหมอทั้งหลายก็ขอร้องว่าอย่าทำอะไรให้นอนนิ่งตลอดวันตลอดคืนแล้วติดต่อกันไปสัก2 เดือน ก็อาจจะหายจากโรคที่เป็นอยู่นี่ได้แต่แล้วอาตมาก็ต้องขออภัย ดื้อหมอมาพบกับท่านทั้งหลายจนได้ในวันนี้ในลักษณะอย่างนี้อย่างที่ท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ได้แล้วว่าเป็นอย่างไรก็ดื้อมานี่หมอก็เกรงใจอันมาก็ดื้อได้เดี๋ยวนี้ความดัน220กับ100เรียกว่าเกือบจะไม่มีแรงสำหรับจะพูดแต่ได้ความขอบคุณในท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอาตมาเป็นพุทธทาสต้องทำสนองพระพุทธประสงค์ทุกอย่างก็เลยขอบอกให้ทราบว่าพระพุทธองค์นั้นทรงทำหน้าที่ของพระองค์จนวินาทีสุดท้ายคือนิพพานบางคนก็จะทราบเรื่องดีอยู่แล้วว่าจะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วก็ยังมีปริภาชกในลัทธิอื่นเข้ามาขอเฝ้าขอเรียนธรรมะพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไล่ออกไปว่าอย่ามากวนเวลาป่วยแล้วพระพุทธเจ้าป่วยแล้วหนักแล้วพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงไล่ไอ้คนนั่นออกไปท่านบอกว่าอย่าไล่แล้วก็เรียกให้เข้ามาเขาก็ได้ทูลถามแล้วก็ได้ศึกษาในโอกาสอันสั้นนั้นจนบรรลุธรรมสำเร็จเสร็จแล้วไม่กี่นาทีต่อมาก็ปรินิพพานนั่นขอให้นึกถึงข้อนี้กันบ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงทำหน้าที่ของท่านจนวินาทีสุดท้ายนั่นมาเป็นทาสของพระพุทธเจ้าก็จำเป็นจะต้องทำตามถ้ามันจะเป็นอะไรไปก็ให้มันเป็นไปเพื่อจะได้ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย ด้วยเหมือนกันเนี่ยขอให้ทราบข้อเท็จจริงว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในสภาพที่หมอห้ามพูด แล้วก็ไม่ฟังก็จะมาพูดให้จนได้แล้วก็จะทำให้สำเร็จครบถ้วนตามที่เคยทำมาทุกๆปีข้อแรกก็ขอขอบคุณที่อุตส่าห์พากันมาจากที่ไกลทั้งเหนือทั้งใต้และหลายจังหวัดด้วยกันและข้อสองก็ขออภัยถ้าการต้อนรับมันบกพร่องเพราะความจำเป็นหรือเพราะเหตุอะไรก็ตามถ้าการต้อนรับบกพร่องก็ขออภัยทีนี้ก็ขอร้องว่า
ให้สนใจฟังเหมือนอย่างเคยได้รับเอาข้อความที่กล่าวในวาระนี้ในโอกาสเช่นนี้ในลักษณะเช่นนี้ไปให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาตมาก็จะเรียกธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้ว่าของขวัญของขวัญในวันล่ออายุปี2528ของขวัญ นั้นเป็นเสรีภาพอันสูงสุดในการที่จะรับและนับถือธรรมะประจำชีวิตของตนขอให้ทุกคนได้รับของขวัญอันนี้คือทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะรับถือธรรมะเป็นของตนเป็นที่พึ่งแก่ตนและสิ่งที่จะให้ไปเพื่อมีเสรีภาพนั้นขอเรียกว่าเพชรในพระพุทธศาสนาจะขอมอบสิ่งที่อยู่ในฐานะเป็นเพชรในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเครื่องขุดหาเพชรคือเสรีภาพในการที่จะรับนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองจะต้องขอกล่าวไปตามลำดับตามลำดับข้อแรกที่ว่าเป็นเสรีภาพในการรับหรือถือพุทธศาสนานั้นก็คือกาลามสูตรพระบาลีกาลามสูตรจัดว่าอย่างประธานเสรีภาพสูงสุดเป็นประชาธิปไตยที่สุดและก็เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วในวันนี้ก็จะพูดแต่ชื่อจะออกแต่ชื่อว่าเมื่อมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามีคนสอนหลายลัทธิต่างกันจนไม่รู้จะถืออย่างไรแล้วจะทำอย่างไรพระองค์ก็ตรัสเรื่องที่เรียกว่ากาลามสูตรนี้10หัวข้อด้วยกันใน10หัวข้อนั้นสามหัวข้อเกี่ยวกับได้ยินได้ฟังหรือการศึกษาก็ตามข้อหนึ่งอย่ารับถือเอาด้วยเหตุว่าฟังบอกตามๆกันมาข้อสองว่าอย่ารับถือเอาด้วยเหตุว่าทำตามสืบๆกันมาอย่างปรัมปราและข้อที่สามว่าอย่าถือเอาเพราะเหตุว่ามันกำลังเล่าลือกันอยู่อย่างกระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี่เรียกว่าเกี่ยวกับการฟังหรือการศึกษาแล้วข้อ4ว่าอย่าถือเอาด้วยมีที่อ้างในปิฎกอย่าถือเอาด้วยมีที่อ้างในปิฎกคำว่าปิฎกก็คือตำราสำหรับพุทธกาลก็คือบันทึกข้อความต่างๆที่เขียนไว้ในใบไม้นำมารวมกันไว้เรียกว่าปิฎกแต่ในพระพุทธศาสนายังไม่ทันจะทำอย่างนั้นจึงจำกันไว้ด้วยปากเป็นหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันแล้วมาจัดเรียกว่าปิฎกทีหลังเมื่อเขียนเป็นลงลายลักษณ์อักษรแล้วครั้งแรกก็เพียงจะเรียกว่าธรรมวินัยให้ฟังอย่างไรก็จำกันไว้เห็นดีนี่หนึ่งข้อเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปิฎกหรือตำราทั้งอีก4ข้อเกี่ยวกับการคำนวณ ข้อที่5ก็มาตักกะเหตุอย่ารับถือเอาด้วยการใคร่ครวญตามวิธีของตักกะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าลอจิกวิธีการลอจิกคิดนึกอย่างไรเอามาจับกับคำนี้แล้วมันถูกต้องตามหลักของตักกะแล้วก็อย่าเพ้อเอา
คือถือว่าตรรกะยังผิดได้ข้อที่หกอย่าถือเอาด้วยเหตุว่ามีเหตุผลในทางนัยยะนัยยะที่เรียกว่านัยยะในครั้งพุทธกาลก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าฟิโลโซฟีอย่างของพวกฝรั่งแต่เดี๋ยวนี้มันเรียกว่าปรัชญามันเรียกผิดชื่อปรัชญาไม่ใช่ฟิโลโซฟีแต่มันเรียกกันแล้วเอ้าก็เรียกไปอย่าถือเอาโดยวิธีคิดนึกตามวิธีของฟิโลโซฟีหรือปรัชญาแล้วมาเชื่อที่นี่ข้อที่เจ็ดก็อย่าถือเอาโดยการตรึกตามอาการคือตรึกตามอาการตามความคุ้นเคยตามความสบายใจที่เรียกสมัยนี้ว่า common sense มีคนหลายพวกให้นิยมใช้ common sense แต่ในพุทธศาสนาใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้โดยข้อนี้ในข้อที่8ก็อย่าถือเอาเพราะว่ามันทนได้กับการเพ่งเล็งด้วยทิฏฐิของตัวเองตัวเองมีทิฏฐิอย่างไรถ้ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตัวเองแล้วก็ถือเอาอันนี้ก็อย่าเพ้อเพราะว่าทิฏฐิของตัวเองนั่นมันก็ผิดได้ทีนี้อีกสองข้อเกี่ยวกับบุคคลข้อ9ก็ว่าอย่ารับเชื่อถือเอาเพราะเหตุว่าผู้พูดนั้นมันน่าเชื่อผู้พูดนั้นพูดน่าเชื่อพูดควรเชื่อแล้วข้อสุดท้ายข้อสิบว่าอย่าเชื่อและรับถือเอาเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเนี่ยเขาให้จำไว้สิบข้อนี่จะเรียกว่าเสรีภาพในการรับถือธรรมะมาเป็นที่พึ่งของตนมันจะกล่าวทวนอีกทีหนึ่งเพื่อตั้งใจฟังให้ดีข้อหนึ่งอย่าไปรับเชื่อถือเอามาเป็นหลักปฏิบัตินะเพราะเหตุว่าฟังตามๆกันมาฟังบอกต่อๆกันมา แล้วก็อย่ารับถือเอาเพราะเหตุว่ามันเป็นการปฏิบัติสืบตามๆกันมาอย่างปรัมปราแบบเทนส่องบาทก็อย่าเชื่อเพราะว่ามันเล่าลืออยู่ก็ชอนไปมันก็เล่าลือเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่าลือเรื่องปีมะบ้างเล่าลือเรื่องอะไรบ้างนี่ก็อย่าเอานี่สามข้อนี่เกี่ยวกับการฟังจากข้างนอกทีนี้ข้อที่สี่ก็ว่าอย่ารับถือเอาเพราะว่ามีที่อ้างอยู่ในปิฎก ข้อนี้จะพูดมากที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราในปัจจุบันนั้นงมงายต่อสิ่งที่เรียกว่าปิฎกหรือพระไตรปิฎกกันมากเกินไปจนเป็นทาสของพระไตรปิฎกหรืออะไรทำนองนั้นแล้วก็ข้อที่ห้าว่าอย่าถือตามหลักลอจิกเพราะเข้าเหตุผลลอจิกแล้วก็เอาอย่าถือเอาตามหลักฟิโลโซฟีว่าเข้าหลักฟิโลโซฟีแล้วก็ถือเอาแล้วก็อย่าถือเอาโดยคอมมอนเซนส์ความตรีตรึกไปตามอาการที่มันแวดล้อมอยู่แล้วก็อย่าถือเอาเพราะว่ามันทนได้กับความคิดเห็นมันเข้ากันได้กับความคิดเห็นของข้าพเจ้าทีนี้ข้อ9ก็ว่าอย่ารับถือเอาเพราะว่าผู้พูดมันมีท่าทางน่าเชื่อหรือควรจะเชื่อและข้อสุดท้ายข้อสิบว่าอย่ารับถือเอาเพราะเหตุว่าผู้พูดนั้นสมณะนี้เป็นครูของข้าพเจ้ามาสมโนโนครูติข้อสุดท้ายอย่ารับถือเอาเพราะว่าสมณะผู้พูดนั้นเป็นครูของข้าพเจ้านี่เสรีภาพสูงสุดที่พระพุทธเจ้าประทานแก่สรรพสัตว์แม้พระองค์เองเป็นสมณะและคนทั้งหลายนับถือเป็นบรมครูก็อย่าได้เชื่อถือเอาด้วยเหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเนี่ยท้าทายให้ไปค้นหา
คำสอนชนิดนี้ในศาสนาไหนศาสนาไหนก็ไม่มีนะฮะมันมีแต่ผูกขาดเป็นด็อกมาติกซิสเต็มไปเสียหมดนะนี่มันอนุญาตกว้างจนว่าแม้สมณะผู้เป็นครูของเรานี่ก็ไม่เอาต้องมาคร่ายครวญสิ่งเหล่านั้นให้เห็นด้วยเหตุผลที่ประจักษ์แก่ในใจของตนว่ามันมีเหตุผลที่จะดับทุกข์ได้จริงแล้วก็มาลองปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้ก็เชื่อและรับเอาเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อไปจนตลอดชีวิตนี่ขอให้เข้าใจดีๆอย่าได้ตกเป็นทาสของความงมงาย10ประการนั้นแต่เขาบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นใน10ประการนั้นไม่ได้ห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นมันทำได้แต่อย่าเพ้อเชื่อเขาเล่าลือมาอย่างไรเขาบอกกันมาอย่างไรก็เอามาพิจารณาดูได้ถ้ามันมีส่วนที่จะดับทุกข์ได้ลองปฏิบัติดูดับทุกข์ได้ก็เอาเนี่ยหรือเขาทำตามสืบๆกันมาฮะนี่ก็เอามาพิจารณาดูได้ไม่ใช่ว่าไม่ฟังไม่ดูดูเถอะแต่แล้วมันยังไม่เชื่อจะต้องเห็นวี่แววของการดับทุกข์ได้แล้วลองปฏิบัติดูแล้วดับทุกข์ได้แล้วจึงเชื่อก็ที่ว่าเล่าลือกันอยู่กระชอนทั้งวันทั้งเมืองก็ไม่ใช่ไม่ฟังไม่ต้องอุดหูแล้วไม่ต้องอุดหูให้มันโง่เกินไปอีกฟังแต่ว่ายังไม่เชื่อต้องดูมันเป็นเรื่องที่พอจะดับทุกข์ได้จึงลองปฏิบัติดูแล้วก็ปฏิบัติตลอดไปเมื่อมันดับทุกข์ได้ทีนี้ข้อ4ที่แรงร้ายที่สุดก็อย่าเชื่อเพราะมีที่อ้างในปิฎกท่านใช้คำว่าปิฎกในภาษาไทยนี่ก็แปลกันว่าตำราแต่อย่าลืมว่าคำว่าปิฎกนี่มันรวมทั้งตำราทางชาวบ้านตำราทางพุทธศาสนาและรวมทั้งไตรปิฎกที่ได้เกิดขึ้นในยุคหลังๆก็รวมอยู่ในคำว่าปิฎกอย่าเชื่อว่าเพราะมีอ้างในปิฎกข้อนี้จะต้องวินิจฉัยกันมากเดี๋ยวก่อนจะพูดให้ฟังนี่ข้อที่ว่าโดยทางตับนี่เรื่องเด็กๆก็ทำได้โดยเหตุผลที่เรื่องเด็กๆก็เป็นตับเป็นทั้งเป็นผู้ใหญ่จนมีวางหลักเป็นอย่างเป็นศาสตร์อันหนึ่งก็อย่ายึดถือเป็นหลักตายตัวว่าถ้ามันถูกต้องตามหลักนั่นแล้วมันจะดับทุกข์ได้มันก็ยังดับไม่ได้ก็มีนั่นการที่จะอ้างหลักทางตับหรือลอจิกจะอ้างหลักทางนัยยะหรือฟิลโซฟีแล้วเอามาเชื่อนั้นมันก็ไม่ถูกมันจะกลายเป็นธาตุของตักและเป็นธาตุของนัยยะเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่มากเดี๋ยวนี้อะไรก็อ้างลอจิคอลอะไรก็ฟิลโซฟิคอลมันก็เป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นไปไม่เป็นอิสระทีนี้ก็แต่ว่าจะเอาเรื่องตักมาคำนวณก็ได้ถ้ามีความรู้เอาที่เราท้าทายถ้าใครมีความรู้เรื่องตรรกวิธีการคิดอย่างตรรกเอามาจับกับหลักธรรมะนี่ก็ได้เราท้าทายเราจะพิสูจน์เห็นได้ว่ามันไม่ใช่ถูกต้องอยู่ที่บทสรุปของตรรกหรือของฟิโลโซฟีแต่เราจะมองดูอย่างนั้นบ้างก็ได้ถ้าเราอยากจะมองถ้าเรามีเวลามองถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมองก็ได้มันไม่ต้องเสียเวลาในการศึกตามอาการตามคอมมอนเซนส์นั่นก็ได้มีคอมมอนเซนส์ก็ใช้ไปเอาไปจับดูแต่ว่าอย่าเพื่อยุติว่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องมาทำให้เป็นเรื่องดับทุกข์ได้โดยวิธีของสติปัญญาอันสูงสุดที่เรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงโดยชอบของตนเองนึกว่าตัวมีทิฏฐิอย่างไรมีความเชื่ออยู่อย่างไรพออะไรมาเข้ากันกับทิฏฐิของตัวมันก็เชื่ออย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่าตนมีความเชื่ออย่างไรก็เอาไปจับดูก็ได้ไม่ห้ามในที่สุดข้อ9ข้อ10เป็นเรื่องของบุคคลนั้นลองก็ได้คนนี้มันน่าเชื่อท่าทางมันน่าเชื่อพูดจาน่าเชื่อก็ฟังก็ได้ไม่ได้ห้ามหรอก
ฟังก็ได้แต่ว่าอย่าเพื่อเชื่ออย่ารับเอามาทันทีแล้วสมณะนี้เป็นครูของเราท่านพูดท่านสอนท่านก็ฟังก็ได้แต่ยังไม่รับเอามาทันทีข้อนี้อย่างสูงสุดเลยอย่างสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเสรีภาพนั้นความมีเสรีภาพตามหลัก10ประการนี้อาตมาขอนำมากล่าวในวันนี้ในฐานะเป็นของขวัญวันล่ออายุปีนี้ว่าเสรีภาพในการที่จะรับหรือจะถือหรือจะมีหรือจะปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องประจำชีวิตถ้าที่แล้วมายังไม่ได้ถือต่อไปนี้ก็ขอร้องให้ถือว่าหลัก10ประการนี้แหละจึงถือว่าในฐานะเป็นของขวัญที่มอบให้ในวันนี้และเป็นของขวัญที่จะมารับมอบมาจากพระพุทธเจ้าตามหลัก10ประการนี้ด้วยเหมือนกันอาศัยหลักของพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเนี่ยแล้วก็ใช้วิพากษ์วิจารณ์ต่อคำที่พระพุทธองค์ตรัสสอนทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ได้พบสิ่งที่แท้จริงแม้ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกขอให้ใช้หลัก10ประการนี้แก่พระไตรปิฎกทีนี้ก็จะชวนให้นึกถึงว่าเพชรในพระไตรปิฎกเพชรในพระไตรปิฎกมีอยู่คือสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็มีอยู่เรียกว่าเป็นเพชรแล้วก็เป็นมีเครื่องมือสำหรับขุดเพชรนะก็บอกไว้ในพระไตรปิฎกหีบหรือลังหรือกล่องจะใส่เพชรก็ทัดไว้ในพระไตรปิฎกกระดาษจะห่อชั้นนอกต่อหีบต่อกล่องนั้นก็มีในพระไตรปิฎกขอให้รู้จักพระไตรปิฎกในลักษณะอย่างนี้ว่าส่วนสำคัญหัวใจนั้นเป็นเพชรมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่จะขุดเพชรไม่ได้เราถ้าไม่รู้เรื่องก็ตรัสไว้มีอยู่ในพระไตรปิฎกทีนี้หีบไอ้กลองไอ้เปลือกที่จะใส่นะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกกระทั่งกระดาษที่ใช้ห่อหีบนั่นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเห็นไหมพระไตรปิฎกนี่จะเชื่อถือได้อย่างไรเท่าไรเพียงไหนควรจะทำอย่างไรนี่กลัวว่าจะไปซื้อเอากระดาษห่อของจะหมดไม่เข้าถึงแม้แต่หีบที่จะใส่เพชรนั่นไม่มีเครื่องขุดเพชรแล้วจะหาเพชรได้ที่ไหนท่านคอยสนใจในเรื่องนี้ให้มากที่เราก็จะพูดกันว่าพระไตรปิฎกนั้นมีค่าอย่างไรมีค่าอย่างไรเท่าไรแต่คนโง่เนี่ยมันพูดว่าหมดเลยรวมทั้งเปลือกทั้งกล่องห่อเปลือกกระดาษห่อกล่องอะไรมันหมดไปเลยอย่างนี้มันไม่ถูกมันต้องเอาเฉพาะที่เป็นเพชรที่ดับทุกข์ได้ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาจะหยิบออกมานั่นมันก็ได้หลายอย่างหรือจะให้เป็นหลายสิบอย่างก็ได้เรื่องอริยสัจก็ดีเรื่องคาถาปัจจิก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีแต่ตาสุญญตาก็ดีมันไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งนั้นแต่ว่าเป็นหัวใจในแง่ของปริยัติบ้างเป็นหัวใจในแง่ของปฏิบัติบ้างเป็นหัวใจในแง่ของปฏิเวทบ้างที่อะไรที่จะเป็นหัวใจทีเดียวหมดทั้งของปริยัติปฏิบัติแต่ปฏิเวทก็คือพระพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสไว้เองว่าสัพเพธัมมานาลังอธิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนหรือเป็นของตนสัพเพธัมมานาลังอธิเวสายะนั่นแหละเพชรตัวเพชรในพระไตรปิฎกเม็ดเดียวจะขยายออกไปเป็นรูปจำลองอะไรก็ได้จะได้หลายหลายอย่างมีคำตรัสไว้ว่าผู้ใดได้ยินได้ฟังคำนี้คำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นผู้นั้นได้ยินได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนาผู้ใดได้ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นผู้นั้นได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
ผู้ใดได้รับผลของการปฏิบัติความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วผู้นั้นได้รับผลทั้งหมดผลที่พึงได้ทั้งหมดจากพระพุทธศาสนาดังนั้นมันจึงเป็นหัวใจทั้งในแง่ของปริยัติในแง่ของปฏิบัติและในแง่ของปฏิเวทขอท่านทั้งหลายได้จับเอาเพชรในพระพุทธศาสนาที่เป็นชั้นหัวใจคือพระธรรมที่เป็นคำสรุปคำในพระพุทธศาสนาทั้งหมดในคำที่พูดมี 84,000 ธรรมขันธ์นี่สมมติว่ากันเองทีหลังถ้าจะว่ากันให้ใช่แล้วเพชรมันมีเม็ดเดียวเท่านั้นแหละแต่มันกระจายเรื่องราวออกไปได้มากเป็นเรื่องลักษณะอาการคุณค่าอะไรของไอ้เพชรนั่นแล้วก็ทั้งวิธีจะขุดเพชรอย่างไรอย่างไรกี่สิบกี่ร้อยวิธีก็กล่าวไว้ในสิ่งนั้นอ้าวทีนี้ก็ต้องยกให้พระอาจารย์ชั้นหลังพระอาจารย์ชั้นหลังจะเป็นชั้นไหนเมื่อไรก็ค่อยว่ากันแต่ว่าท่านยัดหีบสำหรับใส่เพชรเข้าไปในพระไตรปิฎกด้วยแล้วอาจารย์ชั้นหลังได้เอากระดาษห่อของยัดเข้าไปด้วยเพื่อจะห่อด้วยนี่พระไตรปิฎกเป็นมาโดยสมัยโดยสมัยในครั้งแรกไม่มีพระไตรปิฎกในครั้งทำสังยนาครั้งแรกมันไม่มีพระไตรปิฎกมันมีไม่ได้แล้วที่โกหกมากกว่านั้นก็คือคำในอัตถกถาธรรมบทมีคำกล่าวว่าคนบวชใหม่ไปถามพระพุทธเจ้าว่าบวชแล้วจะให้ทำอะไรพระเจ้าบอกตรัสว่ามีธุระสองอย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระเป็นอย่างไรเขาเขียนให้พระพุทธเจ้าตรัสตอบคนนั้นว่าคือการเรียนปิฎกทั้งสามหรือปิฎกใดปิฎกหนึ่งนี่เป็นการโกหกในเรื่องราวไตรปิฎกจะมีไม่ได้ในครั้งพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่มันไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นไตรปิฎกหรอกมันมีแต่ธรรมวินัยสอนว่าอย่างไรพอปรินิพพานลงไปสิ่งแรกที่กระทำคือสังขยานานั้นก็เป็นการไปเอาเรื่องที่ได้จัดไว้ทั้งหมดจากผู้ที่ยืนยันว่าได้ฟังมานะมาจัดเข้าเป็นพวกเรื่องยาวๆพวกหนึ่งพวกเรื่องขนาดกลางพวกหนึ่งพวกเรื่องสั้นๆพวกหนึ่งแล้วก็พวกที่จัดให้เป็นหมวดเป็นวักนั่นอีกพวกหนึ่งเป็นสี่พวกเนี่ยเป็นหลักแท้จริงแล้วก็อีกพวกหนึ่งถือไว้ว่าเป็นเรื่องเป็นตะเล็ดสำหรับจะได้เติมข้าวชักออกอะไรได้ตามพอใจเป็นเรื่องเป็นตะเล็ดเรื่องฝอยนี่อันที่ห้านี่ใส่เติมกันเข้ามาในข้างหลังทั้งนั้นครั้งที่เล็กครั้งที่แรกทีเดียวมีเพียง4นิกายหรือ4อาคมข้อนี้ตรงกันทั้งเถรวาทและมหายานก็ยึดถือไอ้4อาคมนี่เป็นหลักทั้งนั้นต่อมาเรื่องของปฏิปิฎกที่เป็นต่อมาก็คือว่าการทำสังคายนาข้างหลังๆเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เติมเข้าไปจนมากมายเป็น3ปิฎกเป็น 84,000 ธรรมขันธ์นี่ในครั้งพุทธกาลเป็นไปไม่ได้3ปิฎกเป็นไปไม่ได้อย่างจะเป็นได้ก็เป็นเพียงปิฎกเดียว คือว่าเรื่องที่เรียกว่าสุตตันตะทั้งหลายสุตตันตะทั้งหลายที่ได้ตรัสว่าอย่างไรมีคำเดียวเท่านั้นพวกฝรั่งที่เป็นนักศึกษาคงแก่เรียนทั้งทางประวัติศาสตร์โบราณคดีทางธรรมะก็ใช้คำนี้คือสิ่งที่จะยึดถือได้นั้นเรียกว่าโอลสุตตันตะโอลสุตตะคือสุตตะเก่าสุตตะแรกนั่นอะไรเป็นนั่นเป็นอันสุตตะแรกนั่นคือตัวแท้พุทธศาสนาที่สุดตันตานี่ก็เป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าท่านจัดให้เป็นเรื่องยาวๆไว้พวกหนึ่งเรื่องขนาดกลางพวกหนึ่งเรื่องสั้นๆพวกหนึ่งเรื่องเป็นหมวดพวกหนึ่งแต่แล้วก็ไม่ถูกก็ไม่ไหวที่จะถูกเติมเข้ามาไม่มีวินัยปิฎกยังไม่จัดวินัยเป็นปิฎกเพราะว่ารวมไว้ในขุททกนิกายรวมไว้ในขุททกนิกายหรือว่าจัดเรื่องพวกนี้เหล่านี้รวมไว้เรียกว่าขุททกนิกายอภิธรรมปิฎกยังไม่เกิดอภิธรรมปิฎกยังไม่เกิด
เพราะมันจึงไม่มีวินัยปิฎกและไม่มีอภิธรรมปิฎกมีแต่สุตตันตะเดิมที่เรียกว่าธรรมวินัยเดิมไม่มีคำว่าอภิธรรมปิฎกในคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เป็นชั้นบาลีนอกจากในอรรถกถารุ่นหลังซึ่งแต่งขึ้นเมื่อพันปียัดใส่พระโอษฐ์ว่าอย่างนั้นมันทำให้คนเข้าใจไปว่าพระไตรปิฎกไตรปิฎกนี่มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเอาหลักกาลามสูตรที่ว่านี่เข้าไปจับเถอะมันก็หงายหลังกระเด็นไปหมดมันก็จะเหลือแต่ว่าพระธรรมวินัยนี่ทีแรกก็มีแต่พระธรรมวินัยจัดไว้เป็นเรื่องยาวๆเรื่องกลางๆเรื่องสั้นๆและเรื่องเป็นหมวดแล้วก็เรื่องเบ็ดตะเล็ดต่อมาก็ได้มีการเพิ่มเติมให้มากขึ้นถ้าเราจะเอาแต่เพชรแท้ๆล้วนๆเม็ดเดียวแล้วก็จะมีประโยคเดียวเท่านั้นน่ะประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะเป็นหัวใจของทั้งหมดได้ฟังเรื่องนี้คือได้ฟังทั้งหมดได้ปฏิบัติเรื่องนี้คือได้ปฏิบัติทั้งหมดได้รับผลของเรื่องนี้คือได้รับผลของทั้งหมดต้องคอยนึกถึงที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งหลายหนเรื่องสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นว่าตัวตนหรือของตนทีนี้ก็มีเรื่องประกอบเข้ามาประกอบเข้ามาประกอบเข้ามาเพื่ออธิบายเพื่ออธิบายให้เข้าถึงหัวใจนี่แหละคำอธิบายเหล่านี้อาตมาจะเรียกมันว่าเครื่องขุดเพชรเพชรนั่นคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเรื่องความรู้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเรื่องปฏิบัติแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่มันเป็นเรื่องผลของการปฏิบัติคือมรรคผลนิพพานไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่นิพพานว่าเป็นนิพพานหรือว่าเป็นนิพพานของเราอย่างนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาประโยคเดียวทำทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมาทำทั้งหลายทั้งปวงนาลังอภิเวสายะอันใครๆไม่ควรยึดมั่นนาลังแปลว่าไม่ควรอภิเวสายะฟังตัวเข้าไปจะจำไว้ดีๆว่าสัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะอย่าให้ลุกขึ้นจากนี่แล้วก็ลืมไปเสียก็ไม่ได้รับอะไรจากการมาเพชรเม็ดเดียวว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธัมมาแปลว่าสิ่งทั้งปวงนาลังแปลว่าไม่สมควรอภินิเวสายะที่จะฟังตัวเข้าไปนี่แปลตามตัวหนังสือแท้ๆก็แปลอย่างนี้แต่ถ้าแปลตามหลักความหมายก็ว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวครูว่าเป็นของครูนั่นเองนี่คือเพชรที่คำอธิบายเพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือขุดเพชรทีนี้ในชั้นต่อมามันถูกขยายความออกไปเป็นกระทั่ง 84,000 ธรรมขันธ์ก็เป็นเรื่องวินัยดึงออกมาทำให้เป็นอภิวินัยพวกวินีแต่วัตถุอะไรเหล่านี้เป็นของทีหลังทั้งนั้นเอามาใส่กันข้าวกับวินัยเก่าเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเป็นอภิเป็นวินัยปิฎกแล้วก็แต่งคัมภีร์อภิธรรมปิฎกขึ้นมาไม่เก่าเกินกว่า600ปี700ปีเอามาตั้งว่าเป็นอภิธรรมปิฎกก็ต้องเมกอับมุกเรื่องว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสบนดาวดึงส์นู่นก็ถ่ายทอดกันมาจนเป็นอภิธรรมปิฎกนี่มันเป็นเรื่องเปลือกหีบห่อหุ้มพระไตรปิฎกเพราะว่าอภิธรรมปิฎกทั้งหลายก็คือการขยายความสุตตันตะเก่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งให้ละเอียดออกไปละเอียดออกไปข้อนี้พิสูจน์ได้โดยผู้ที่มีปัญญาถ้าเรียนพระอภิธรรมปิฎกจบแล้วก็จะพบที่มาเดิมข้อนั้นในสุตตันตะเก่าทั้งนั้นเลยนั่นเรียกว่าขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปเป็นเรื่องประกอบมากออกไปกลายเป็นหีบสำหรับใส่เพชรไม่ใช่เพชรไม่ใช่เครื่องมือขุดเพชรแต่เป็นหีบสำหรับใส่เพชรและเป็นกระดาษห่อหีบกระสอบปานห่อหีบเป็นชั้นนอกออกมา
ระวังให้ดีอย่าให้มันมาติดอยู่แค่ชั้นกระดาษห่อหีบหรือหีบให้มันเข้าไปถึงเครื่องมือขุดเพชรแล้วก็ขุดเพชรให้ได้ที่ว่ากระดาษห่อหีบชั้นนอกสุดนั่นน่ะขอระบุตัวอย่างเช่นจันทิมสูตรเรื่องพระราหูจับจันสุริยสูตรเรื่องพระอาทิตย์พระราหูจับพระอาทิตย์นี่เรื่องชั้นห่อกระดาษนอกแล้วไม่มีคำของพระพุทธเจ้าว่าเลยเป็นคำของพระสังคีติกาจารย์ผู้ร้อยกรองพระไตรปิฎกเล่าเรื่องว่าอย่างนั้นเล่าเรื่องว่าราหูจับพระจันทร์พระจันทร์ร้องให้พระพุทธเจ้าช่วยแล้วราหูก็ปล่อยไปบอกนายของตัวว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วนี่ในสุดที่พระอาทิตย์ก็เหมือนกันแหละว่าราหูจับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ร้องให้พระพุทธเจ้าช่วยออกชื่อพระเจ้าให้ช่วยราหูก็ปล่อย นี่คิดดูเถอะว่ามันจะเป็นได้อย่างไรพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้จะยังเชื่ออยู่ว่าพระจันทร์เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งพระอาทิตย์เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งที่ราหูจับไปคาบได้อย่างนั้นเลยจะยังเชื่ออยู่ในยุคนี้นี่สูตรนี้ควรจะฉีกออกจากพระไตรปิฎกไหมนี่เรียกว่าของเกินเข้ามารวมอยู่ในคำว่าไตรปิฎกแล้วมีสูตรที่น่าหัวอีกสูตรหนึ่งในมัชฌิมนิกายที่เรียกว่าอาตานาตยสูตรพวกยักษ์พวกหัวหน้ายักษ์มากราบทูลเล่าเรื่องเมืองยักษ์ให้พระพุทธเจ้าฟังต้องยืดยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมง แล้วขอร้องพระพุทธเจ้าว่าจงสอนเรื่องนี้แก่พระสาวกอุบาสกอุบาสิกาให้รู้ไว้แล้วยักษ์ทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนอุบาสกอุบาสิกาเรื่องมันก็เข้าทีอยู่แล้วว่าถ้ารู้เรื่องยักษ์แล้วยักษ์ก็จะไม่เบียดเบียนแต่เดี๋ยวนี้มันรู้ชนิดที่ให้โง่นี่ความโง่ของตนมันก็กลายเป็นยักษ์ตัวใหม่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่ายักษ์ตัวเดิมเพราะฟังสืบๆกันมาเพราะไม่อาศัยหลักกาลามสูตรนั่นได้เอามาสวดผ่านยักษ์นี่พระโก่งคอยักษ์โควายักษินีวาเดี๋ยวสวดผ่านยักษ์ที่นั่นสวดผ่านยักษ์ที่นี่แล้วก็เป็นปรัมปราคือทำสืบต่อกันมาไม่ยกเลิกข้อที่สองที่ว่ามาปรัมปราญาณอย่ารับถือเอาโดยเหตุที่ว่าทำสืบต่อกันมาหรือบอกกันมาเนี่ยพุทธบริษัทชนิดไหนที่ยังจะต้องพึ่งยักษ์พึ่งสวดเรื่องยักษ์แล้วจะให้ยักษ์คุ้มครองมันต้องปฏิบัติธรรมะชนิดที่ถูกต้องนี่แล้วก็จะดับทุกข์ได้งั้นสูตรชนิดนี้ควรฉีกออกเสียจากพระไตรปิฎกคนเป็นล้านๆก็ด่าอาตมาว่าจ้วงจาบพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกนี้ควรฉีกออกแค่บางส่วนถวายทั้งหมดน่ะมันจะมีเหมือนกับว่ามีเพชรมีเครื่องขุดเพชรมีหีบกลองใส่เพชรมีกระดาษที่กระสอบปานห่อนอกนี่มันปฏิทินกระสอบปานห่อนอกพระอาจารย์ชั้นหลังก็มองเห็นว่าเมื่อคนมันยังเชื่อว่าพระจันทร์กับพระราหูเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นเสียเลยเพื่อให้เรียกคนทั้งหมดมานับถือพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอุบายเหมือนกันเป็นอุบายลัดสั้นที่คนงมงายทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมารับนับถือพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันสามารถจะขับราหูออกไปได้นี่มันน่าหัวหรือไม่น่าหัวค่อยลองคิดดูในกรุงเทพนั่นแหละมันยังตีป้องตีแป้งยิงปืนเมื่อเป็นจันทรคราชสุริยคราชไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะในกรุงเทพอย่าว่าบ้านนอกเลยเมื่อเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการก็ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ว่ามันเสียงดังเอตโรหมดตีป้องตีแป้งยิงปืนอะไรดังเอตโรหมดว่าอะไรกันลุกขึ้นมาถามก็ได้ความว่าช่วยพระจันทร์คนกรุงเทพนั่นแหละช่วยพระจันทร์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มันตีก็ถามตัวเองว่านี่มันถึงเวลาหรือยัง
ที่จะประกาศพระราชบัญญัติปฐมศึกษาบังคับมันถึงเวลาหรือยังแม้ในกรุงเทพมันยังทำอย่างนั้นท่านก็ถึงเวลาแล้วที่จะประกาศพระราชบัญญัติปฐมศึกษาบังคับมันจึงออกพระราชบัญญัตินี่มาบังคับให้มีเรียนหนังสือให้รู้คือว่าจะต้องไม่ต้องช่วยจันทร์กันอย่างนั้นถ้ามันเรียนหนังสือรู้เรื่องต่างๆดีก็ทั้งรู้วิทยาศาสตร์ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ถูกเงาของโลกไปบังเป็นสุริยคราสจันทรคราสแล้วมันก็จะหยุดช่วยจันทร์ช่วยอาทิตย์อย่างที่ทำกันอยู่อย่างปรัมปรานี่เดี๋ยวนี้มันก็ประกาศพระราชบัญญัติปฐมศึกษามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ย20-30 ปีแล้วมันก็ยังอยู่นั่นมันก็ยังช่วยจันทร์ได้ตีกระป๋องตีแป้งตีข้องตีระฆังยิงปืนอะไรกันอยู่เรียกว่ามันไม่ใช่พุทธบริษัทนี่จะเอาไว้สำหรับจะสงวนไว้สำหรับยึดถือเพื่อจะได้ตีกระป๋องช่วยจันทร์กันต่อไปเอาไม่เล่าสงวนสูตรนี้ไว้เป็นหลักสำหรับจะได้ตีกระป๋องยิงปืนช่วยจันกันต่อไปเอาหรือไม่นี่มันก็จะกลายเป็นปรัมปรายะอีกที่สืบไว้ไม่ให้ขาดตอนเป็นอนุสเวนะบอกกล่าวกันต่อมาไปแล้วก็เป็นอิติกิริยายะเล่าลือกันในกล้องไปแล้วก็อ้างว่ามีในพระไตรปิฎกมีก็มีในพระไตรปิฎกสิแปลเป็นพระไตรปิฎกของคนชั้นหลังที่ทำมันขึ้นอยู่ในลักษณะเหมือนผ้ากระสอบป่านห่อลังนี่ยังไม่ถึงชั้นหลังมันถึงชั้นหลังชั้นหีบชั้นในกลับชั้นในที่เครื่องใส่เพชรนั่นมันเพชรเม็ดเดียวมันอยู่ข้างในนี่ฉันจะมาติดอยู่ที่นี่โดยอ้างว่ามีในพระไตรปิฎกมันก็ได้เอาทีมันก็จะได้ตีกระป๋องกันต่อไปช่วยจันทร์กันต่อไปเพราะอ้างได้ว่ามันมีในพระไตรปิฎกเอาในทีนี้ธรรมะก็ขอรับบาปใครมันจะด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองจะด่าธรรมะก็ด่าถึงธรรมะบอกว่าพระไตรปิฎกมันเป็นอย่างนี้นั้นถ้าจะพูดกับนักศึกษายุคนักศึกษาชั้นนักศึกษายุคปัจจุบันแล้วก็จะพูดว่าพระไตรปิฎกนี่ควรจะปลดออกหรือฉีกออกเสีย30% คือเรื่องราวนี้เอาออกไปจากพระไตรปิฎกเรื่องราหูจับจันทร์ราหูจับพระอาทิตย์เรื่องเมืองยักษ์เรื่องคำที่ซ้ำๆกันแล้วก็ความบางอย่างที่มันพูดว่ายในลักษณะเป็นสัตตตทิฏฐิคนเดียวเวียนว่ายตายเกิดเป็นลักษณะสัตตตทิฏฐิเรื่องนี้ควรจะเอาออกก็เหลือพระไตรปิฎกอยู่สัก70%ถ้าเป็นนักศึกษาปัญญาชนมาถามว่าพระไตรปิฎกคืออะไรคืออย่างไรบอกว่าถ้าสำหรับพวกคุณฉีกออกได้ 30% แต่ทีนี้ถ้าเป็นชั้นครูบาอาจารย์ยิ่งไปกว่านั้นเป็นฝรั่งมังค่าชั้นครูบาอาจารย์ศึกษามารอบอย่างทุกอย่างมาลูกคลำพระไตรปิฎกแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครูบาอาจารย์พวกฝรั่งไม่เชื่อพระไตรปิฎกเรียกว่าเป็นของใหม่เชื่อแต่โอลสุตันตะเก่าอย่างหลักสั้นๆที่ว่านั้นแล้วก็เพียงไม่เท่าไรแล้วนั้นถ้าเอาพวกนักศึกษาชั้นครูบาอาจารย์ชั้นวิเศษอย่างนั้นเป็นหลักแล้วพระไตรปิฎกควรจะฉีกออกไปซะอีกสัก20-30% แล้วมันก็จะเหลือเท่าไรอ่ะฉีกไว้30มันก็เหลือ 40% เหลือราว 40% แม้ที่เหลืออยู่ราว 40% นี่ก็ยังมากมายมหาศาลมากกว่าคัมภีร์ไบเบิลมากกว่าคัมภีร์กุรอานมากกว่าคัมภีร์ของศาสนาไหนหมดแหละทั้งที่ฉีกออกเสียแล้วสัก 60% จะยังมากกว่าคัมภีร์ศาสนาไหนหมดที่เหลือ 40% เอามาเฟ้นสิเฟ้นเข้ามาถึงกลองใส่เพชรนะแฟนมาถึงเครื่องขุดเพชรแล้วมาพบตัวเพชรเม็ดเพชรแล้วนั่นน่ะจะเรียกว่าหัวใจของพระไตรปิฎกคือเพชรเม็ดเดียว
ที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของตนถ้ามาถูกด่าแล้วยอมให้ด่าว่าเป็นคนอะไรนอกศาสนาจ้วงจ่าพระไตรปิฎกไม่จ้วงจ่าพระไตรปิฎกแต่บอกให้รู้ว่าพระไตรปิฎกนั่นน่ะส่วนเปลือกก็มีส่วนหีบใส่ก็มีส่วนเครื่องขุดเพชรก็มีส่วนเพชรก็มีขออย่าได้ไปติดอ้างพระไตรปิฎกในส่วนที่มันเป็นเปลือกหรือเป็นกระดาษหุ้มนอกขอให้เลื่อนเข้าไปข้างในตามลำดับให้มันถึงเครื่องมือขุดเพชรว่าปฏิบัติอย่างไรจะได้เพชรก็เป็นหลักอยู่ในตัวอย่างที่ว่ามาแล้วว่าถ้าเรียนรู้เรื่องสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นเพชรน่ะที่ปฏิบัติมันเข้ามันก็เป็นการขุดเพชรน่ะพอได้มาก็ได้เพชรน่ะนี่ก็เรียกว่ามันหมดปัญหาสำหรับพุทธบริษัทถ้ายังจะตีกระป๋องตีปี๊บจุดประทัดไล่ราหูกันอยู่ก็ตามใจสิมันก็มีที่อ้างในพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่อาตมาถือว่าถ้าเอาหลักกาลามสูตร10ประการมาจับกับพระไตรปิฎกแล้วสิ่งเหล่านี้จะกระเด็นหายไปหมดเลยไม่มีเหลือหรอกมันเป็นของที่ใส่เข้ามาทีหลังใส่เข้ามาทีหลังสังขยนาครั้งหลังๆสังขยนาครั้งแรกสุดไม่มีไตรปิฎกแต่มาเทศสังขยนากันว่ามีพระไตรปิฎกมาตั้งแต่ครั้งทำสังขยนาครั้งแรกนั่นก็เพราะไปล้มตามคำกล่าวชั้นหลังสุดเมื่อเขามีพระไตรปิฎกเต็มรูปเต็มแบบกันแล้วมันก็เทศอย่างนั้นแหละในเทศสังขยนาเรื่องว่ามีพระไตรปิฎกมาตั้งแต่ทำสังขยนาครั้งแรกนั่นน่ะไม่มีความจริงอาศัยหลักคาลามสูตรแล้วมันก็ต้องพูดอย่างอื่นคือพุทธมีแต่ธรรมวินัยที่จัดไว้เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องขนาดกลางเป็นเรื่องสั้นเป็นเรื่องหมวดและเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จยังไม่มีคำว่าพระไตรปิฎกใช้ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ตรัสมหาประเทศไว้เป็นหลักว่าถ้ามันเกิดปัญหาทางข้อความในทางธรรมนี่ขึ้นมาแล้วก็ให้เอาไปยังลงดูในสูตรทดสอบดูในวินัยท่านใช้คำสองคำเท่านั้นให้ไปทดสอบหรือยังดูในสูตรและในวินัยไม่มีคำว่าไปยังดูในอภิธรรมมันไม่มีนี่เป็นเครื่องแสดงว่าครั้งพุทธกาลนั้นมันมีแต่สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมและวินัยถ้าเอามาเขียนเป็นตัวหนังสือถ้าผมก็เรียกว่าปิฎกหรือตำราได้แต่ในครั้งแรกยังไม่มีการเขียนมีการช่วยจำกันไว้ในใจเอาเนื้อเอาตัวนี่เป็นกระดาษบันทึกธรรมวินัยไว้นี่อาตมาเรียกว่าได้บอกไอ้สิ่งที่เป็นเพชรให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้คือให้เพชรในพระไตรปิฎกเป็นของขวัญแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้รวมทั้งเครื่องขุดเพชรด้วยแต่ส่วนเรื่องเปลือกเรื่องกระดาษห่อลังนั้นไม่อยากจะให้แต่ถ้าใครยังอยากจะเอาก็เอาขอให้ตีปี๊บตีกระป๋องยิงปืนช่วยราหูช่วยพระจันทร์ต่อไปตรวจพานยักษ์โครมๆกันต่อไปเพราะมันมีที่อ้างในพระไตรปิฎกเหมือนกันพระไตรปิฎกรุ่นหลังซึ่งมัน 84,000 ธรรมขันธ์ขึ้นมาแล้ว ของแท้ๆของเดิมแท้ๆมันข้อเดียวคำเดียวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นหัวใจเพียงเม็ดเดียวที่นี่ก็อยากจะพูดถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็ว่ากาลามสูตร10ประการนั่นนะไม่ใช่ห้ามว่าอย่าไปแต่ต้องที่อะไรมาให้ฟังก็ฟังที่อะไรทำให้ดูก็ดูอะไรเล่าลือกันมาก็ฟังแต่แล้วไม่เชื่อเอามาไขครวนว่ามันจะดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันเห็นวีแววว่าจะดับทุกข์ได้แล้วก็ถ
ื้อจึงค่อยเชื่อพระไตรปิฎกนั่นน่ะก็จงอ้างอิงให้ถูกหัวใจของพระไตรปิฎกอย่าให้เป็นเรื่องถูกกระดาษห่อนอกหรือเปลือกหรือลังของพระไตรปิฎกเลยนี่วิธีปฏิบัติวิธีลอจิกอันวิเศษของพวกฝรั่งก็ฟังได้เอามาใช้ได้ถ้าอยากถ้ามีเวลาพอลองจับพระไตรปิฎกดูแล้วก็จะพบแต่เพชรถ้าใช้ถูกต้องตามหลักวิชาจริงๆจะพบเพชรคือไม่ใช่พระไตรปิฎกทั้งหมดแต่เป็นหัวใจของพระไตรปิฎกคือเรื่องดับทุกข์ได้วิธีปรัชญาก็เหมือนกันถ้าชอบถ้าหลงบูชาปรัชญาก็เอามาใช้จับหลักพุทธศาสนาดูได้แต่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาเป็นหลักการอย่างวิทยาศาสตร์ถ้าพบได้ก็เรียกว่าพบหัวใจพุทธศาสนาทีนี้ที่เรื่องเกี่ยวความคิดเห็นของตนนั่นน่ะมันต้องให้มันเป็นไปตามหลักของยถาภูตสัมมปัญญาเห็นจริงโดยตนเองว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็ฟังผู้ที่ควรจะพูดควรจะฟังและใช้วิพากษ์วิจารณ์แม่แก่ผู้ที่เป็นครูของตัวเองโดยเฉพาะก็คือพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเราพูดก็อย่าเพ้อเชื่อต้องเอาไปทำให้เป็นสัมมปัญญาก่อนพระสารีบุตรก็กล้าทูลซึ่งหน้าว่าข้าพระองค์ก็ไม่เชื่อพระสารีบุตรกล้าทูลเฉพาะพระภาคเลยข้าพระองค์ก็ไม่เชื่อเอานว่าจะได้ทำให้เป็นยถาภูตสัมมปัญญาก่อนแล้วจึงเชื่อนี่มันรุนแรงนะมันเฉียบขาดนะมันถูกด่าแน่นะแล้วมายอมทุกอย่างแล้วจะด่ากันกี่ล้านล้านก็ตามใจยินดีที่จะพูดอย่างนี้เพื่อให้เม็ดเพชรในพระไตรปิฎกโผล่ออกมาจากลังจากไอ้เครื่องหุ้มห่ออันแสนจะรกรุงรังไปหมดแล้วถ้าหากว่าเชื่อธรรมะเหมือนกับเชื่อเรื่องราหูอมจันทร์ได้แล้วก็จะดีได้ยินว่าพอราหูอมจันทร์แล้วขนลุกกันทั้งนั้นเพราะมันเชื่อว่าเทพบุตรนั่นถูกราหูกัดมันเชื่อทั้งราขนจึงลุกแต่ที่เชื่อธรรมะทำไมจึงไม่เชื่อถึงกับขนลุกบ้างเพราะมันไม่รู้นี่เพราะมันไม่เข้าถึงนั่นก็ถือว่าไอ้เพชรเม็ดหนึ่งในพระไตรปิฎกนั่นมันมีอยู่จริงทั้งก็มีเครื่องขุดเพชรอีกมากมายใส่ไว้ให้ด้วยเต็มไปหมดแล้วก็มีลังมีกลองมีหีบสำหรับใส่ก็จะใส่ลังแล้วก็หุ้มห่อด้วยกระสอบปานหรือหุ้มห่อด้วยอะไรก็ตามหุ้มเข้าไปหุ้มเข้าไปหุ้มเข้าไปเครื่องหุ้มชั้นนอกเหล่านี้ก็เช่นสูตรที่ว่านี่สูตรเรื่องสุริยคราสจันทรคราสสูตรอาตานาติยสูตรเรื่องพานยักษ์กี่คนรู้จะทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยยังเชื่อกันอยู่แม่ที่กรุงเทพอ่ะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาความเจริญมันก็ยังจุดประทัดช่วยจันตีกระป๋องช่วยจันอยู่นั่นแหละนี่มันเป็นพุทธบริษัทกี่มากน้อยนั่นขอให้คุ้นเคยอย่างยิ่งกับหลักกาลามสูตรทั้ง10ข้อนี้เอาไปใช้สำเร็จประโยชน์ก็จะได้ถือได้ว่าวันนี้อาตมาได้มอบของขวัญชั้นเลิศให้แก่ท่านทั้งหลายคือเสรีภาพในการที่จะรับนับถือพระธรรมประจำชีวิตได้แก่ทำให้พบเม็ดเพชรในพระไตรปิฎกให้หลุดพ้นจากเครื่องหุ้มห่อภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีดีตองที่เพิ่มเข้าไปเพื่อประโยชน์ให้คนยึดในทางศีลธรรมสำหรับคนที่ไม่อาจจะเรียนรู้เมื่อคนทั่วไปไม่อาจจะเรียนรู้ปรมัตถธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องให้ของยึดนอกๆไกลออกมาจนเป็นเรื่องสำหรับเด็กหรือเป็นเรื่องสำหรับคนโง่
ก็ดีว่าที่มีแก่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงเด็กถึงคนโง่สร้างหลักอะไรขึ้นมาให้พอเหมาะสำหรับเด็กสำหรับคนโง่จะยึดถือไปพลางก่อนพอเขาโตขึ้นมาเขาก็เลื่อนได้เองเลื่อนต่อไปเลื่อนต่อไปจนพบหัวใจความพระไตรปิฎกคือเพชรเม็ดดังที่กล่าวนั้นเราจงรู้จักใช้เครื่องมือขุดเพชรอันยิ่งใหญ่คือกาลามสูตร10ประการนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวกเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่ของกาลามสูตรอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ใช้ไม่เป็นมันจึงมีแต่ฟังบอกตามๆกันมามีปฏิบัติตามๆกันมามีตามเสียงเล่าลืออยู่กระชอนแล้วก็มัวอ้างก็จะไปดกส่วนเปลือกที่เข้ากับทิฏฐิความคิดความเห็นของตนที่ฉลาดก็ใช้หลักตรรกะบ้างหลักฟิโลสอฟีบ้างที่เป็นนักคิดหัวดื้อก็จะเอาแต่ทิฏฐิของกูเอาแต่ทิฏฐิของกูว่าเป็นอย่างไรเขาเป็นนักคิดหัวดื้อหมายว่ามันตรงกับความคิดของฉันก็ต้องถูกสิเนี่ยมันเป็นเหตุให้ได้เถียงได้ทะเลาะกันเอาละถ้าเราทำอย่างนี้เราจะพบพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าและวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นเราก็จะพบแต่เปลือกของพระไตรปิฎกอย่างนี้จะเปลือกของพระพุทธเจ้ามันอยู่ในประเภทเดียวกันน่ะพระพุทธเจ้าที่เป็นเปลือกคือไปยึดถือบุคคลแล้วไปยึดถือของแทนบุคคลเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็ยังแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ตถาคตนะไอ้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตถาคตนะธรรมะน่ะจึงจะเป็นตถาคตท่านปฏิเสธร่างกายแท้ๆของท่านที่เดินไปมาอยู่ได้นั่นแหละว่าไม่ใช่ตถาคตแล้วไม่ใช่ธรรมะของตถาคตแล้วเดี๋ยวนี้ก็มันทำไม่ได้มันเห็นธรรมะไม่ได้มันเข้าถึงธรรมะไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงเอาของมาแทนองค์พระพุทธเจ้าที่ดับไปแล้วเช่นพระสารีริกธาตุเป็นต้นพระบาทพระพุทธบาทอะไรเป็นต้นให้แทนเพื่อยึดถือชั้นนอกเข้าไปก่อนประดามลำดับกว่าจะถึงชั้นในแต่เราน่าจะคิดว่าเป็นพุทธบริษัทกันมาเป็นสิบปีแล้วมันน่าจะเลื่อนชั้นเข้าไปได้ถึงชั้นกลางถึงชั้นในก็จะเป็นการดีเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวอยู่กับเรานะเรื่องฟังตามกันมาบอกอะไรกันมานี่มันจึงต้องพูดเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจถ้าปฏิบัติตามหลักกาลามสูตร10ประการนั้นแล้วจะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่ติดอยู่แค่เปลือกขอให้ใช้หลัก10ประการนั้นเถิดมันจะเจาะทะลุเปลือกของหีบเพชรเข้าไปจนถึงเม็ดเพชรหรือว่าจะเจาะเปลือกเข้าไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงทีนี้พูดออกไปนอกห่วงนอกบ้างว่าถ้าเรารู้จักใช้หลักกาลามสูตร10ประการนี้แล้วจะทำให้พุทธศาสนาของเราเด่นออกมาเหมาะสมสำหรับยุคปรมาณูที่เจริญโดยวิทยาการอย่างนี้ศาสนาบางศาสนาอย่าต้องออกชื่อเลยนะมันจะต้องถอยกลับมันจะต้องหดตัวมันยิ่งไม่เหมาะสมสำหรับยุคปรมาณูพุทธศาสนาจะเหมาะสมสำหรับยุคปรมาณูถ้าปอกเปลือกออกเสียให้หมดที่ประพฤติกระทำเล่าเรียนศึกษากันอยู่ในชั้นเปลือกนี่เอาออกเสียให้หมดโดยอาศัยเครื่องมืออันวิเศษคือกาลามสูตรมันจึงต้องพูดเรื่องกาลามสูตรเพื่อว่าเราจะช่วยกันพดุงพระพุทธศาสนาไว้ในลักษณะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องให้เหมาะสมกับยุคปรมาณูทีนี้อีกพวกหนึ่งเขาประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามันก็ทำหลับหูหลับตามันก็พิทักษ์กันแต่เปลือกเนี่ยถ้าจะพิทักษ์ถึงเนื้อในก็ขอให้รู้จักใช้หลักกาลามสูตรจะสามารถพิทักษ์พระพุทธศาสนาที่เป็นชั้นเนื้อแท้คือเป็นเพชรหรือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้โดยแน่นอน
ทีนี้ดูมาข้างนอกทีว่ากาลามสูตรกาลามสูตรนี่แหละจะเป็นเครื่องซักฟอกความงมงายต่างๆออกไปจะรักษาความถูกต้องเอาไว้ได้ในความยึดถืออย่างงมงายที่เป็นเฮโรอีนล่างออกยากต้องใช้ของที่มีอำนาจวิเศษทันกันคือกาลามสูตรเท่านั้นแหละที่จะขจัดความงมงายทางศาสนาที่กลายเป็นเฮโรอีนทางศาสนาไปแล้วนั่นมันจะล้างออกได้โดยอาศัยกาลามสูตรนี่ในที่สุดเราก็จะได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงซึ่งมีอยู่ตลอดกาลมาเป็นพระศาสดาของเราในปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีบุคคลเป็นพระศาสดาไม่ต้องมีกระดูกเป็นพระศาสดาไม่ต้องมีรอยเท้าเป็นพระศาสดาแต่จะเข้าถึงทะลุกระดูกพระสารีริกธาตุหรือรอยพระบาทเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงและทะลุไปถึงตัวธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเราได้ทำให้พระพุทธเจ้าแท้จริงยังคงมีอยู่ อย่าพูดโง่ๆว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วคำพูดนั้นมันพูดของคำพูดของคนโง่ที่พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนะมันไม่ถูกมันตูเกินไปพระพุทธเจ้าแท้จริงไม่ปรินิพพานและยังอยู่กับเราจนตลอดเวลาที่ปรินิพพานนั้นกิเลสนู่นกิเลสที่เคยมีปรินิพพานหรือว่าร่างกายเรื่องกายเนื้อหนังนี่ปรินิพพานแต่องค์พระพุทธเจ้าแท้จริงคือเพชรเม็ดนั้นยังอยู่จนบัดนี้จนตลอดอนาคตการไม่มีที่สิ้นสุดนี่ขอให้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมีธรรมะจริงแล้วเบิกบานอยู่ด้วยความสุขสำราญตามแบบของพระธรรมมีเหตุผลอย่างนี้แหละอาตมาจึงได้เอาเรื่องกาลามสูตรมาพูดให้ท่านทั้งหลายเข้าใจแต่พร้อมกันนั้นคนอีกพวกหนึ่งก็จะหาว่าอาตมาทำลายทำลายพื้นฐานทำลายความเชื่อความยึดถือ ของประชาชนเรื่อทำลายความยึดถือพระไตรปิฎกจนถึงกับบางคนครวญต้องยึดถือตามนั้นทุกตัวอักษรอาตมาขอบอกว่าอย่าไปยึดถือตามนั้นทุกตัวอักษรอักษรชั้นที่เป็นเปลือกเป็นเครื่องหุ้มห่อเป็นเครื่องช่วยงมงายนั้นเอาออกจะได้ไม่ต้องไปยึดถือถ้าให้ความเป็นธรรมกันแล้วเมื่อจะพูดกับนักศึกษาแล้วก็จะพูดว่าพระไตรปิฎกนี่น่าจะหรือควรจะฉีกออก 30% สำหรับพวกเธอที่เขาศึกษาเรียนกันมาแล้วโดยเฉพาะฝรั่งที่มีสติปัญญาสูงสุดลูกคลำพุทธศาสนามาแล้วเราก็ไม่ต้องพูดแล้วเขาก็พูดได้เองแต่ถ้าเขาถามเราก็พูดได้เหมือนกันว่าควรฉีกออกอีก 30%ฉีกออกไป 60% เหลือ 40% นี่จะเป็นเนื้อแท้แล้วในเนื้อแท้นั้นจะหาพบเพชรเม็ดนั่นน่ะขอให้ช่วยจำไว้เป็นพยานด้วยอาตมาได้พูดว่าถ้าพูดสำหรับนักศึกษานะมีสติปัญญานะจึงจะพูดว่าฉีกพระไตรปิฎกออกไปได้สัก 30% แต่ถ้าพูดกับคุณย่าคุณยายหรือใครก็ตามที่ตีกระป๋องช่วยจันอยู่แล้วบอกไม่ต้องฉีกพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่ต้องฉีก เพราะว่าเรื่องให้ช่วยจันเรื่องเกี่ยวกับราหูมันก็อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนนั้น ถ้าพูดกับคนชั้นหนึ่งชั้นทั่วไปนั่นที่ต่ำทั่วไปนะไม่ต้องฉีกพระไตรปิฎกไม่ต้องฉีก ถ้าพูดกับนักศึกษาแล้วก็ฉีกออกราว 30% เช่นสูตรเรื่องพระจันเรื่องพระราหูเรื่องหาตานาติยสูตรหรือคำพูดบางตอนที่มันเป็นลักษณะสัสตทิฏฐินี่ฉีกมันจะเป็นประมาณสัก 30% ทีนี้ถ้าไปพูดกับนักศึกษาที่เขารู้พระไตรปิฎกนั่นมันเพิ่งเกิดโดยเฉพาะอภิธรรมปิฎกนี่เพิ่งเกิดเมื่อสัก 5-600 ปีมาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องหลังๆเช่นคำหลักคำสอนเครื่องโต้แย้งในอันธระประเทศอินเดียใต้ซึ่งเกิดทีหลังนี่มันก็เข้าไปมีอยู่ในอภิธรรมปิฎกนั่น
อภิธรรมปิฎกจึงเป็นที่รวบรวมของเรื่องชั้นหลังไว้มากทีเดียวเป็นความคิดในรูปแบบของปรัชญาเรื่องหมวดอันธระนั่นแหละหมวดนั้นในอภิธรรมปิฎกนั่นเป็นของใหม่เกิดในอันธระประเทศอินเดียใต้ ถ้าอย่างนั้นเขาก็เอาออกหรือเขาก็ปลดออกนักศึกษาที่แตกฉานอย่างขอออกชื่อสักคนหนึ่งว่าอย่างโปรเฟสเซอร์ริชเดวิดนั่นนะไม่ได้เอาหลังนั้นนะคงใช้คำเดียวโอลสุตตันตะโอลสุตตะคือสุตตะเก่าเท่านั้น ไม่มีปีดกไม่มีใจปีดกไม่มีอะไรมีแต่โอลสุตตะนี่ถ้าว่าคำพูดนั้นมันมีในอภิธรรมปีดกรุ่นหลังๆหรือเตปีดกรุ่นหลังก็อ้างบอกเหมือนกันว่านี่มีในอภิธรรมปีดกไม่ใช่โอลสุตตันตะแล้วเป็นนั้นว่าอาตมาก็ยอมเสียสละไม่ใช่เรียกว่าเสียงนั่นแหละไม่ใช่เรียกว่าเสียงถูกแน่ๆถูกคนด่าคนรุมกันด่าข้อนบ้านข้อนเมืองเลยที่ว่ากล้าพูดว่าพระไตรปิฎกนั่นถ้าสำหรับนักศึกษาฉีกออกได้ 30% ถ้ารับคนทั่วยายแก่ตาแก่ทั่วไปไม่ต้องฉีกแต่ท่านครูบาอาจารย์ฉีกออกอีก 30% เหลือ 40% นั่นแหละคนให้พบเถอะตรงไหนตรงไหนในพระไตรปิฎกที่ไม่อาจจะฉีกออกได้ที่เหลืออยู่สัก 40% นั่นแหละคือพระพุทธศาสนาชั้นที่เป็นเพชรชั้นที่เป็นเครื่องขุดเพชรเป็นพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นเพชรและเป็นส่วนที่สำหรับใช้ขุดเพชรนี่คือของขวัญปีนี้คือเสรีภาพในการถือหลักธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของตนโดยการขุดหาเพชรให้พบมีสิทธิเสรีภาพด้วยมีสมรรถภาพด้วยในการที่จะขุดหาให้พบหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเพชรและเอามาประดับประดาไว้กับเนื้อกับตัว ไม่ต้องไปซื้อเพชรราคาแสนราคาล้านจากต่างประเทศมาแขวนแล้วมันคงจะหนักคอเปล่าๆแล้วมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่ามีเพชรของพระพุทธเจ้าความรู้หรือเครื่องเตือนให้มีความรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงเทวดาพรหมอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นพระนิพพานว่าเป็นนิพพานหรือเป็นนิพพานของเราขอให้พระนิพพานก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธรรมธาตุตามธรรมชาติตามแบบของพระนิพพานไม่อาจจะเป็นตัวเราไม่อาจจะเป็นของเราอย่างนี้คือทำถูกต้องตามพระพุทธประสงค์นั้นอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนักแม้ที่สุดแต่ว่าศีลนั่นอย่าไปเอาศีลด้วยความยึดมั่นจงเอาศีลด้วยสติปัญญาเรียกว่าสมาทานสมาทานศีลนั้นใช้ได้แต่ถ้าอุปาทานในศีลแล้วบ้าเลยมันเป็นศีลปัตตปรามาสไปถ้าอุปาทานในศีลยกหูชูหางว่ากูมีศีลมึงไม่มีศีลอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเน้นเรื่องศีลจนว่าเรื่องอื่นไม่มีความหมายอย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่รู้อะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องศีลเพราะมันเป็นอุปาทานไปหมดศีลก็อุปาทานสมาธิก็อุปาทานวิปัสสนาก็อุปาทานกันไปหมดไม่พบของจริงแล้วแต่มาดื้อหมอมาหลายนาทีแล้วหลายสิบนาทีแล้วไม่ให้พูดเดี๋ยวนี้ก็มีความเห็นใจในการที่อุตส่าห์มากันจากที่ไกลขอขอบพระคุณถ้าการต้อนรับมันบกพร่องก็ขออภัยแล้วก็ขอเป็นคำสุดท้ายว่าช่วยรับของขวัญวันนี้เอาไปของขวัญที่มอบกันวันเราอายุปีนี้คือเสรีภาพ
ในการรับนับถือธรรมะมาประจำชีวิตด้วยการเข้าให้ถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาได้เพชรเม็ดเดียวที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามาประดับอยู่กับเนื้อกับตัวโดยอาศัยหลักธรรมะอันสูงสุดคมเฉียบที่สุดคือกาลามสูตรอยากจะพูดว่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนนั้นน่ะกลัวคนจะฉลาดเกินไปโดยกาลามสูตรเลยไม่เอามาสอนกาลามสูตรไม่ถูกเอามาสอนแต่หลายมสูตรอื่นๆทั้งที่มันเป็นสูตรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเกิดผลดีดังที่กล่าวแล้วให้พุทธศาสนายังคงเป็นพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ต่อสู้ได้กับความก้าวหน้าแห่งโลกในยุคประมาณนูไอน์สไตน์เนี่ยเขาพูดไว้เป็นหลักข้อหนึ่งว่าศาสนาที่จะเหลืออยู่เพียงศาสนาเดียวในโลกนั่นคือศาสนาที่ can cope the modern need ที่จะสามารถผจญหน้ากับผจญหน้ากันได้กับความต้องการของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันซึ่งก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เรื่อยไปนี่หมายถึงโลกในสมัยที่วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างสูงสุดแล้วศาสนาจะเหลืออยู่เพียงศาสนาเดียวคือศาสนาที่สามารถเผชิญหน้ากับความต้องการของคนในโลกยุคนั้นอาตมากล้าพูดว่าพุทธศาสนาสามารถที่จะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่อยากจะพูดในทำนองเพื่อพาดพิงถึงศาสนาอื่นแต่ว่าถ้ามันจะเป็นได้เช่นนั้นจริงก็เพราะพวกเราทุกคนทำให้มันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าพวกเรายังชอบตีกระป๋องตีกระแป้งจุดประทัดไล่พระราหูยิงปืนไล่พระราหูอยู่ไม่มีหวังไม่มีหวังที่จะช่วยให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สามารถทนอยู่ในโลกแห่งยุคปรมาณูขอด้วยช่วยกันฟังให้ดีๆเอาเครื่องมือวิเศษสูงสุดคือกาลามสูตรขจัดสิ่งที่เป็นเปลือกนอกออกไปเสียเข้าถึงหัวใจแท้ๆของพระพุทธศาสนาเอาเพชรเม็ดนั้นมาประดับประดาไว้ที่เนื้อที่ตัวความเป็นพุทธบริษัทก็สมบูรณ์สมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์จนยกมือไหว้ตัวเองได้นะแต่ไม่ต้องก็ได้แต่มันสมบูรณ์วิเศษจนพอจะยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ายังยึดถืออย่างนี้อยู่ก็เอาก็ทำให้ชนิดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกอริยาบทเป็นสวรรค์สูงสุดไปพักหนึ่งนั่งเล่นนั่งพักในสวรรค์สักพักหนึ่งยกมือไหว้ตัวเองแล้วก็ต่อไปก็เลิกก็ไม่ต้องไหว้ก็อยู่อย่างว่างเปล่าจากการกระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงอย่างไรถ้าแรงยังมีสำหรับพูดตอนบ่ายก็จะพูดเรื่องนี้เรื่องสวรรค์ในทุกขณะจิตที่เนื้อที่ตัวตอนนี้ขอยุติการบรรยายในภาคเช้าเพราะว่ามันเลยเวลาที่หมอกำหนดแล้วถ้ามันตายเสียก็ดีไปถ้ามันไม่ตายตอนบ่ายนี่ขอพูดอีกครั้งนี้บางคืนไม่รับรอง